เลยนะคะหลังจากที่ได้ทำปกคลิปที่จะลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมตัวหนังสือนะคะทุกคนเข้ามาที่ YT Studio ต่อนะคะหลังจากที่เข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะหน้าที่เป็นหลังบ้านของ YouTube นะคะให้ทุกคนเข้าไปที่คลิปวิดีโอนะคะที่ตอนนี้ปูกำลังทำการโหลดอยู่นะคะปูกำลังทำการโหลดอยู่แต่ว่าเนื่องจากคลิปวิดีโอยังโหลดไม่เสร็จนะคะแต่ว่าปูสามารถทำการเข้าไปใส่ปกได้เลยนะคะตอนนี้นะคะปูก็จะคลิกเข้าไปที่ตอนที่วิดีโอที่กำลังโหลดอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตว่าจะมีรูปดินสอตรงนี้นะคะทุกคนให้คลิกเข้าไปนะคะปุ๊บเสร็จเขาก็จะมาถามให้เราว่า edit thumbnail นะคะเราก็ไปคลิกที่ edit นะคะแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาให้เราไปเลือกรูปที่เราเซฟไว้ในแกลเลอรี่นะคะปูก็ทุกคนต้องไปคลิกที่ช่องคัสตอมนี้นะคะช่องแรกนี้นะคะปึ๊บเห็นไหมคะว่าที่เราทำเซฟตัวหนังสือไว้เมื่อกี้นี้มันอยู่ในหน้าของแกลเลอรี่ของเรานะคะปูก็คลิกเข้าไปที่หน้าปกที่เราจะเอาลงนะคะปึ๊บเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาในอัตโนมัติเลยนะคะที่เราทำปกไว้เรียบร้อยแล้วตอนข้างต้นนะคะหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยค่ะไปที่ select ค่ะเลือกนะคะเลือกว่าปกอันนี้แหละที่เราจะเอาลงหน้าคลิปหน้าเป็นปกคลิปของเรานะคะก็ไปที่ select เสร็จแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เซฟด้วยนะคะทุกครั้งต้องเซฟนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะคลิปของเราทุกคลิปนะคะก็จะมีทั้งหน้าปกแล้วก็ตัวหนังสืออยู่นะคะเพื่อที่ว่าคนที่เขาเข้ามาดูใน YouTube ในหน้าบ้าน YouTube นะคะเขาจะเห็นตัวหนังสือเรานะคะว่าเราแนะนำคลิปเราว่ายังไงนะคะพร้อมปกเขาเหมือนกับแบบว่าเราเพิ่มจุดเด่นให้คลิปของเรานะคะให้คนสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะเพราะว่า1เรามีตัวหนังสือ2เรามีปกคลิปนะคะมันก็ชัดเจนแล้วคนเขาก็จึงจะมาอ่านตัวที่เราใส่ลงในไตเติ้ลเนี่ยนะคะก็นั่นแหละค่ะง่ายๆนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะคะไว้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ